ความลับคุณยายหน้าเด็กอายุ50ปีแล้วแต่หน้าเด็กเป็น25ได้โอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่จากเราเอาล่ะไปรับชมกันเลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook และ Blogger แล้วคุณสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้และที่สำคัญจะมีกิจกรรมอีกมากมายและก็อีบุ๊กแจกฟรีในอนาคตครับคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยนะครับว่า50นั้นที่ผมเรียกป้าเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าสูตรของเธอนั้นใช้ได้ผลจริงนะครับหน้าตาเด็กมากอ่อนเยาว์เชียวพร้อมทั้งสาวๆเนี่ยยังต้องมาถามเลยครับว่าเธอใช้อะไรสิ่งที่เธอใช้มีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองครับ1วัสลีนหรือน้ำมันมะพร้าวหรือและก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมะนาวครับแน่ใจได้เลยครับว่าในสมัยก่อนนั้นไม่มีวัสลีนขายอย่างแน่นอนแต่สูตรที่เธอใช้นั้นได้ผลมาอย่างยาวนานครับและเป็นสูตรที่บอกต่อกันมาเรื่อยๆซึ่งได้ผลดีมากๆเลยในการดูแลสภาพผิวหน้าขั้นตอนและวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ครับเธอบอกว่าให้เอาน้ำมะนาวนะครับบีบลงมาได้ประมาณสักครึ่งลูกเจือจางให้อัตราส่วนน้ำมะนาวกับน้ำเปล่าให้เท่าๆกันแล้วมาทาบริเวณหน้าเอาไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีหลังจากนั้นให้นำน้ำมันมะพร้าวหรือวัสลีนนะครับมานวดคลึงบริเวณใบหน้านะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ผิวหน้านั้นฟื้นฟูร่างกายและก็เซลล์ผิวให้กระชับรวมไปถึงกำจัดพวกของเสียตามใบหน้าออกไปได้พร้อมกันซึ่งวิธีนี้ได้ผลดีมากนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการกำจัดปัญหาหน้ามันหน้าแห้งและผิวหน้าหมองคล้ำอันนี้ใช้ได้ครบวงจรเลยทีเดียวหลังจากนั้นให้ล้างออกด้วยวิธีนี้ครับด้วยยาสีฟันบวกกับมะนาวก็จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณนั้นขาวกระจ่างใสเนียนเรียบและเปล่งปลั่งอีกด้วยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนช่วงเย็นหรือช่วงเช้าทำได้วันละ1ครั้งเท่านั้นขอแนะนำว่า1ครั้งนะครับถ้าทำมากไปกว่านั้นอาจจะเกิดปัญหาผิวหน้าบางไปก็ได้ข้อมูลทางด้านความสวยความงามแบบนี้ผมต้องยกเครดิตให้เพื่อนผมเองนะครับป้ายลดาถ้าอยากรู้ว่าเธอเป็นใครลองพิมพ์ Facebook คำว่ายลดาดูนะครับจะเจอเธอทันทีเลยผมหวังว่าความรู้เหล่านี้จะมีประโยชน์กับใครๆหลายๆคนนะครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับถ้าได้ผลอย่างไรหรือว่าจะสามารถติชมก็ได้นะครับเพราะผมน้อมรับการติชมทุกรูปแบบเพื่อไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ